เวลา10ปีที่ผ่านมานะคะความต้องการบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นประมาณหอร์ซหรือประมาณ14ล้านตันค่ะโดยเป็นน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นมาจากผู้ผลิตรายใหญ่ๆของโลกนะคะได้แก่อินเดียบราซิลไทยและสหภาพยุโรปค่ะสำหรับอินเดียแล้วการมุ่งไปสู่การผลิตเอทานอลมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ค่ะสำหรับอดีตที่ผ่านมานะคะ การที่รัฐบาลจะเข้ามาในการอุดหนุนโรงงานน้ำตาลเพื่อส่งออกน้ำตาลเป็นเรื่องปกติแต่อาจไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไปตั้งแต่ปี2023อันเนื่องจากเงื่อนไขของ WTO และเมื่อปัสจจกการอุดหนุนของรัฐบาลการส่งออกน้ำตาลดิบของอินเดียจึงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อราคาน้ำตาลต้องอยู่ในระดับ20เซนต์ต่อปอนด์นะคะ ซึ่งหากในระดับราคาที่ต่ำกว่านั้นก็จะมีผลให้เกิดสภาวะการขาดทุนค่ะซึ่งจากมูลเหตุดังกล่าวข้างต้นนะคะรัฐบาลจึงได้หันมาให้ความสำคัญกับอุตสาหากรรมการผลิตเอทานอลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบราซิลค่ะโดยมีเป้าหมายการผลิตเอทานอลเพื่อนาไปใช้เป็นส่วนผสมใน E20 โดยรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าให้ราคาอ้อยที่จะนำไปผลิตเอทานอลมีระดับ ราคาที่เพียงพอจะสามารถยืนยันได้ว่าดึงดูดใจให้มีการผลิตเอทานอลมากยิ่งขึ้นโดยหากการขับเคลื่อน E 2 0เป็นไปตามเป้าหมายคาดว่าจะมีการใช้น้ำตาลประมาณ6ล้านตันเพื่อไปการผลิตเอทานอลน,นะคะโดยสอดคล้องกับความต้องการการใช้ก๊าซโซลีนของอินเดียที่เพิ่มขึ้นปีละมากกว่า4%ค่ะซึ่งหากเป็นไปตามสภาพเงื่อนไขดังกล่าวนะคะ อินเดียจะไม่มีปัญหาต้องส่งออกน้ำตาลที่เกินจากความต้องการในประเทศอีกต่อไปนะคะรวมทั้งไม่ต้องส่งออกน้ำตาลในกรณีที่มีปริมาณอ้อยเกินความต้องการรวมทั้งส่งผลให้เกิดระดับที่พอดีสำหรับการบริโภคน้ำตาลในประเทศนะคะนอกจากนั้นรัฐบาลยังตั้งเป้าว่าจะทำให้เกิดการยืดหยุ่นระหว่างการผลิตน้ำตาลกับการผลิตเอทานอล ให้คล้ายกับที่บราซิลดำเนินการอยู่ทั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแนวโน้มของพื้นที่ปลูกอ้อยของอินเดียอยู่ที่ประมาณ55.5ล้านแฮกแตร์นะคะนอกจากนั้นนะคะราคาอ้อยที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละฤดูการผลิตก็มีผลทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยเช่นกันอย่างไรก็าตามค่ะผลตอบแทนต่อพื้นที่จากการผลิตอ้อย เมื่อเทียบกับพืชอื่นแล้วก็จัดได้ว่าอยู่ในระดับกลางๆนะคะมีความดึงดูดใจให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยได้ระดับหนึ่งค่ะรวมทั้งภาครัฐเองก็ยังมีความกังวลในประเด็นที่ว่าหากมีการกำหนดราคาอ้อยในระดับที่สูงเกินไปก็อาจมีผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดภายในประเทศปรับตัวขึ้นจึงต้องกลายเป็นภาพที่ภาครัฐจำเป็นต้องสร้างความสมดุลดังกล่าวค่ะ เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ตันต่อเฮกตาร์ของอินเดียกับ CS b a r บราซิลแล้วพบว่าผลผลิตอ้อยของอินเดียยังต่ำกว่าผลผลิตอ้อยของ CS b a r บราซิลนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอุตตราประเทศเป็นพื้นที่หนึ่งที่อาจให้ผลที่แตกต่างออกไปโดยการปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ์อ้อยจากเดิมมาเป็นพันธุ์ใหม่เป็น CO อขีด0 2 3ยก็ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 33เมื่อเทียบกับระยะ10ปีที่ผ่านมาซึ่งการปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ์อ้อยดังกล่าวจากพันธุ์อ้อยที่ให้ผลผลิตและคุณภาพต่ำมาเป็นอ้อยสายพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตและคุณภาพสูงมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนอกจากการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์อ้อยแล้วนะคะอินเดียยังพยายามในการยกระดับระบบการให้น้ำการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงความพยายามในการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะแปลงอ้อยส่วนใหญ่ยังมีขนาดพื้นที่เล็กการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆยังดำเนินการไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากนะักในปีการผลิต2020-2021ทั 2021, อินเดียมีโรงงานน้ำตาลที่เปิดหีบทั้งสิ้น461โรงงานโดยยังมีโรงงานน้ำตาลอีก 290โรงงานที่ไม่ได้ดําเนินการนะคะโดยคาดตามหลักการว่าหากมีการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นโรงงานในกลุ่มดังกล่าวก็จะสามารถเข้ามารองรับอ้อยที่เพิ่มมากขึ้นได้ค่ะซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการคาดการณ์ในตอนต้นว่าราคาขายน้ำตาลในตลาดโลกต้องไม่ต่ำกว่า20เซนต์ต่อปอนด์และเป็นจุดที่ดึงดูดใจให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงาน รวมทั้งการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลใหม่ๆซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วระยะเวลาเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลในอินเดียอยู่ที่ประมาณ140วันและขึ้นอยู่กับความมากน้อยของปริมาณอ้อยเข้าหีบประกอบกับความจริงทั่วไปที่พบว่าโรงงานน้ำตาลจะเริ่มชะลอการหีบอ้อยในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม รวมถึงบางส่วนก็เริ่มปิดหีบและเป็นการยากที่จะขยายระยะเวลาในการหีบอ้อยออกไปให้ยาวกว่านั้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูมรสุมและซุ่มเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะน้ำท่วมค่ะ